ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงอาหารว่างที่มีประโยชน์กับร่างกายหากินง่ายในร้านสะดวกซื้อค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของเลือกอาหารว่างให้มีประโยชน์กับร่างกายของเราในร้านสะดวกซื้อเราต้องเลือกยังไงคะครับผมหลักการง่ายๆเลยนะครับของเรื่องของอาหารว่างเนี่ยนะครับที่ผู้คนส่วนใหญ่รับประทานกันเนาะโดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศหรือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนที่อยู่บ้านนะพอช่วงตกบ่ายมาปุ๊บเริ่มหิวใช่ไหมครับก็ออกไปหาอาหารว่างนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือพลังงานนะครับในอาหารว่างเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลแคลอรี่คือไม่ควรเยอะเกินบางคนใช่บางคนรับประทานอาหารว่างนะครับเป็นเหมือนอาหารหลักไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดกลายเป็นแบบโอ้โห400 500กิโลแคลอรี่ใช่ครับผมมาทุกอย่างพวกนั้นนี่รวมแล้วเนี่ยคือกลายเป็นพลังงานเกินมากกว่าอาหารหลักนะคุณกินกะเพราไก่ไข่ดาวจานนึงเนี่ย600นะครับเท่ากับกินลูกชิ้นทอดอาหารกลายเป็นว่าพลังงานเกินแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังนะครับก็โรคอ้วนต่างๆก็ตามมาน้ำหนักเกินก็ตามมาหลายคนชอบบ่นว่าอุ้ยน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นแต่ลืมดูไปว่าพฤติกรรมในการกินของเรานี่เป็นยังไงบ้างถูกต้องหรือชานมไข่มุกเป็นอาหารว่างลูกชิ้นทอดชอบไปร้านสะดวกซื้อหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายใช่แบบนี้คือพลังงานต้องไม่เกิน200กิโลแคลอรี่แต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเดินเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราเลือกจะไม่เกิน200กิโลแคลอรี่ครับผมง่ายๆเลยคือฉลากโภชนาการครับเราสังเกตได้เลยว่าในแต่ละอาหารเนี่ยพลังงานเท่าไหร่อย่างที่เราจะพูดคุยแนะนำกันในวันนี้นะครับเราไล่เรียงกันไปเลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับมีอยู่หาง่ายเลยคือกล้วยครับผมกล้วยหอมเนี่ย1ลูกเนี่ยให้พลังงานโดยประมาณนะครับก็คือ2ส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็คือประมาณอยู่ที่120กิโลแคลอรี่1หมายถึงต่อ1ลูกใช่มั้ยคะ1ลูกครับผมแล้วถ้าลูกใหญ่ลูกยาวหน่อยก็ประมาณ120แล้วเราก็อาจจะไปจับคู่กินกับอื่นๆก็ได้ครับผมจะกินกับโยเกิร์ตเรามีโยเกิร์ตนะคะแล้วจะจับคู่กินกับโยเกิร์ตก็ได้แล้วโยเกิร์ตอย่างนี้พลังงานเยอะมั้ยคะพลังงานเยอะมั้ยนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลบางทีต้องบอกคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมส่วนมากเนี่ยสังเกตแต่ว่าเฮ้ย 0% คอเลสเตอรอลนะว่าเฮ้ยมันไขมันเป็น0คอเลสเตอรอลเป็น0แต่น้ำตาลอาจจะแฝงได้20กว่ากรัมนะแล้วมันจะสูงมากจากน้ำตาลเราจะกินกล้วยกับโยเกิร์ตก็ได้นะครับหรือขนมปังโฮวีตก็ได้ง่ายๆเลย1แผ่นให้80กิโลแคลอรี่นะครับแบบนี้1แผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมหรือนมก็ได้นะครับนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นะครับหรือน้ำเต้าหู้ซึ่งปัจจุบันมันก็มีสูตรที่ผสมแมงลักเราก็เลือกเครื่องดื่มที่มันหวานน้อยอร่อยมากถูกต้องครับพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ทำให้เราเนี่ยอิ่มได้นานนะครับดีกว่าที่จะไปกินอื่นๆที่มันแบบพลังงานสูงแล้วแป๊บเดียวโอ้ยเดี๋ยวหิวอีกแล้วใช่ระหว่างรอไปรับประทานมื้อเย็นหรือรอรับประทานกลางวันนะครับพวกถั่วต่างๆอัลมอนด์เอ่ยพิสตาชิโอถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานต์พวกนี้เหมาะสำหรับการเป็นอาหารว่างแล้วเรากินเยอะได้ไหมคะอย่างพวกถั่วบางทีเนี่ยมันกินไปแล้วเราหยุดไม่ได้เราก็จะกินไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะต้องบอกว่าวันหนึ่งปริมาณที่แนะนำนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นเนี่ยวันละ1กำมือ1กำมือวันละ1กำหรือเราซื้อมาเนี่ย1ซองแต่ที่สำคัญเลยนอกจากเหนือจากปริมาณนะครับที่ประมาณ1กำเนี่ยก็คือโซเดียมอันนี้ต้องเลือกด้วยบางทีเนี่ยโอ้โหใส่เกลือเยอะนะแล้วฉลากโภชนาการในอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำว่าสำคัญนะครับบางทีแบบเฮ้ยมีโซเดียมแฝงมาสูงเราก็มองว่าเอ้ยถั่วนี่ให้โปรตีนนะเป็นแหล่งของใยอาหารนะมีพรีไบโอติกนะดีต่อสุขภาพเป็นกรดไขมันที่ดีนะแต่กลายเป็นว่ามีโซเดียมแฝงอยู่ถ้ามีโซเดียมแฝงอยู่แบบนี้จะทำให้เราส่งผลยังไงกับความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักแล้วก็บวมในร้านสะดวกซื้อปัจจุบันนะครับมีแม้กระทั่งผลไม้ใช่ค่ะแอปเปิ้ลมีเป็นซองเลยใช่ครับผมง่ายมากเลือกรับประทานได้อันนี้ได้ใยอาหารสูงแล้วก็พลังงานต่ำนะครับอกไก่กับไข่ต้มนะแล้วอกไก่เนี่ย1ซองเนี่ยนะครับ1ชิ้นเนี่ยประมาณฝ่ามือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ถึง100กิโลแคลอรี่เองไม่ได้มีไขมันเยอะหรือไข่ต้มอย่างเงี้ยครับก็หารับประทานได้ง่ายๆแล้วก็เน้นอกไก่เน้นไข่ต้มหรือจากผลไม้นะจากโยเกิร์ตพวกนี้และถ้าจะเลือกรับประทานน้ำสมุนไพรให้ดูปริมาณน้ำตาลครับ
บางทีเราอยากพอจะแบบเฮ้ยต้องการความหวานต้องการความเย็นสดชื่นบางทีล้ามาอย่างเงี้ยครับหรือเราใช้พวกน้ำสมุนไพรที่มีหญ้าหวานเป็นส่วนประกอบอันนี้มันก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นสูงพลังงานก็ไม่ได้สูงเกินนะแล้วพวกนี้อาหารว่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าถูกต้องครับหวานมันเค็มน้อยแล้วก็ใยอาหารสูงพวกขนมขบเคี้ยวบางทีที่เป็นของทอดที่เป็นถุงๆอะค่ะครับผมเขาก็จะมีเขียนบอกบนฉลากโภชนาการพลังงานครับซึ่งพลังงานบางอย่างก็ไม่เกินแบบนี้เราจะกินได้ไหมคะคือถือว่าส่งผลดีกับสุขภาพเราไหมคะถ้าว่ากันมันขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้เลยบางคนอยากที่จะกินขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยครับสังเกตปริมาณพลังงานเนาะแล้วดูหน่วยบริโภคด้านหลังนะคะถูกต้องครับบางทีมันบอกว่าเฮ้ยพลังงานเนี่ยแค่100แต่พอไปดูเนี่ยซองเนี้ย1ซองเนี่ย3หน่วยบริโภคกลายเป็นต้องคูณ3ไปถ้ากินหมดซองคือ300กิโลแคลอรี่นะครับไม่ใช่แค่100บางทีเขาแฝงไว้อยู่ถูกต้องเขาจะบอกพลังงานต่อหน่วยบริโภคแล้วคุณผู้ชมต้องดูด้วยว่า1ซองนั้นเนี่ยกี่หน่วยบริโภคจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะได้ไม่ต้องเป็นพลังงานแบบได้รับพลังงานเกินแล้วถ้าเราควบคุมพลังงานในอาหารว่างได้แล้วเลือกอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีครับผมวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับผม